สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5คุณครูผู้สอนนะคะคุณครูกมลรัตน์กล้าหาญค่ะสาระการเรียนรู้ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะคือสาระที่2เรื่องชีวิตและครอบครัวหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูเนื้อหากันนะคะก่อนที่เราจะเรียนนะคะในเนื้อหานี้นะคะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนการเรียนรู้ที่เราจะรู้ในวันนี้นะคะคือสาเหตุของความขัดแย้งในครอบครัวสาเหตุของความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนและสุดท้ายนะคะคือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูความหมายของครอบครัวนะคะครอบครัวหมายถึงการอยู่ร่วมกันของกลุ่มบุคคลนะคะซึ่งมีความสัมพันธ์กันหรือผูกพันกันเช่นความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือการรับเป็นบุตรบุญธรรมก็ได้นะคะสมาชิกที่มีความสัมพันธ์กันและมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันเช่นเป็นบิดาเป็นมารดาเป็นสามีหรือภรรยาหรือเป็นบุตรซึ่งสมาชิกนะคะก็จะมีความหมายอยู่ด้วยกันหลายๆแบบนะคะอย่างที่เราเคยได้เรียนไปแล้วในครั้งที่แล้วนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของครอบครัวแล้วก็สมาชิกในครอบครัวนะคะเมื่อมีครอบครัวเราก็จะต้องมีปัญหาที่เกิดในครอบครัวนะคะซึ่งแต่ละครอบครัวเนี่ยก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันปัญหาของครอบครัวนะคะและสาเหตุความขัดแย้งเนี่ยบางทีนะคะมันก็จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะหรือว่าเป็นเรื่องทั่วไปนะคะเพราะว่าทุกครอบครัวเนี่ยก็คือมันจะต้องมีความขัดแย้งอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ด้วยกันหลายๆคนเนาะมันก็จะมีความคิดที่แตกต่างกันได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดความขัดแย้งขึ้นได้นะคะอยู่ที่ว่าเราตัวเราแล้วก็คนในครอบครัวเนี่ยจะจัดการกับความขัดแย้งนั้นได้อย่างไรนะคะดังนั้นนะคะเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นภายในครอบครัวเนี่ยคนในบ้านเนี่ยค่ะควรจะร่วมมือกันจัดการปัญหาต่างๆเพื่อให้ชีวิตคู่เนี่ยนะคะราบรื่นแล้วก็สมาชิกคนอื่นเนี่ยนะคะก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่นะคะของปัญหาครอบครัวเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาเนี่ยมากมายหลายข้อเลยนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะยกมาให้นักเรียนดูนะคะ7หัวข้อด้วยกันนะคะนักเรียนลองไปดูนะคะว่ามีหัวข้ออะไรกันบ้างหัวข้อที่1 นะคะก็คือภาวะเจ็บป่วยนะคะซึ่งหากสมาชิกในครอบครัวเนี่ยโดยเฉพาะเด็กหรือว่าหัวหน้าครอบครัวนะคะมีปัญหาครอบครัวหรือว่าป่วยเป็นโรคต่างๆนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบเนี่ยต่อจิตใจนะคะของคนในครอบครัวทำให้เกิดความกังวลใจของคนในครอบครัวนั่นเองนะคะซึ่งปัญหาเจ็บป่วยเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อปัญหาด้านอื่นๆตามมาในครอบครัวของเรานั่นเองนะคะสองค่ะปัญหาด้านการเงินภาวะเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจที่เป็นเศรษฐกิจถดถอยนะคะหรือว่าเป็นภาวะเศรษฐกิจที่มีอัตราการว่างงานสูงๆเนี่ยค่ะจะทำให้สมาชิกภายในครอบครัวนะคะเกิดความกังวลเครียดนะคะซึ่งอาจจะส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าในตัวบุคคลได้นะคะซึ่งปัญหาทางการเงินเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อหรือแม่เนี่ยค่ะก็ต้องแยกออกไปหางานทำนอกบ้านนะคะ
จนอาจจะส่งผลให้เด็กอย่างพวกเราเนี่ยต้องอยู่กันอย่างลำพังนะคะหรือว่าขาดการดูแลอบรมอย่างเต็มที่นั่นเองนะคะสามค่ะนิสัยและความเคยชินส่วนตัวแม้จะตกลงใช้ชีวิตร่วมกันนะคะแต่ว่าในครอบครัวเนี่ยบางทีมันก็มีนิสัยที่เป็นนิสัยดั้งเดิมของบุคคลนั้นๆ นะคะซึ่งบางทีนะคะก็ทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันได้นะคะซึ่งอันเนี้ยค่ะก็คือเขาก็เรียกว่าเป็นเราจะต้องมาปรับตัวให้เข้านะคะกันนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เป็นการลดปัญหาส่วนนี้ไปได้นะคะความบกพร่องในการรับผิดชอบในหน้าที่นะคะคือปัจจุบันเนี่ยค่ะผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทในการทำงานเหมือนกันนะคะไม่เหมือนสมัยก่อนซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเด็กๆรู้ไหมคะว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านนะผู้หญิงจะทำอะไรคะผู้หญิงจะเป็นการดูแลครอบครัวดูแลบ้านเลี้ยงลูกนะคะกวาดบ้านทำกับข้าวหุงข้าวซึ่งส่วนผู้ชายเนี่ยค่ะก็จะมีหน้าที่ในการออกไปทำงานนอกบ้านนะคะหาเงินเข้าบ้านนั่นเองแต่ในปัจจุบันนี้ทำไมคะนักเรียนเราจะเห็นว่าทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะก็คือต้องออกไปทำงานนอกบ้านเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าในสมัยปัจจุบันเนี่ยความเท่าเทียมกันของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเนี่ยมีเท่ากันนะเพราะฉะนั้นมันก็จะแตกต่างกันกับเมื่อในอดีตนะคะทีนี้พอตอนผู้หญิงมีบทบาทในการทำงานมากขึ้นก็คือผู้หญิงนี่ก็สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้เหมือนกับผู้ชายนะคะคุณแม่สามารถดูแลครอบครัวได้เหมือนกับคุณพ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาทำงานกลับมานี่ใช่ไหมคะต่างคนต่างทำงานกลับมาเหนื่อยแล้วก็บางทีอาจจะงานเครียดเรื่องงานบางทีพอตอนกลับเข้ามาในบ้านเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้เกิดการกระทบกระทั่งกันหรือว่าเกิดการขัดแย้งกันหรือว่ามีปากเสียงกันได้บ้างในบางเรื่องนะคะอันนี้คือเป็นสาเหตุของความบกพร่องในการรับผิดชอบในหน้าที่นะคะมาดูข้อที่5ค่ะการนอกใจการนอกใจนะคะเป็นปัญหาที่ร้ายแรงนะคะซึ่งอันนี้มันจะเป็นปัญหาที่ร้ายแรงของความสัมพันธ์กันของคู่ที่เป็นครอบครัวหรือว่าคู่สมรสเนี่ยค่ะซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการหย่าร้างกันได้นะคะซึ่งปัญหาเนี้ยบางครอบครัวเนี่ยค่ะก็จะมีน้องๆเด็กๆนะคะที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยหย่าร้างกันทำให้เด็กๆเนี่ยต้องไปอยู่กับญาติหรือว่าไปอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะซึ่งปัญหาเนี้ยค่ะก็คืออาจจะทำให้เด็กๆอย่างเราเนี่ยรู้สึกขาดความอบอุ่นนะคะหรือว่าอาจจะขาดการดูแลอบรมที่ดีค่ะที่พึ่งแล้วก็บุคคลที่คอยชี้แนะให้คำปรึกษาแก่เราได้นะคะจนทำให้เด็กๆน้องๆเนี่ยขาดการควบคุมตนเองส่งผลให้มีพฤติกรรมของตนเองเนี่ยไม่เหมาะสมนะคะเช่นบางคนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการพนันนะคะหรือว่าการติดยาเสพติดอะไรแบบนี้นะคะเป็นต้นนั่นเองข้อที่6ค่ะการใช้ความรุนแรงนะคะเมื่อขาดการสื่อสารที่ดีนะคะแล้วก็ได้รับแรงกดดันมาจากภายนอกของครอบครัวเนี่ยอย่างเช่นความเครียดหรือว่าภาวะเศรษฐกิจเนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงภายในครอบครัวได้นะคะโดยที่ผู้ที่ถูกกระทำส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นเด็กนะคะหรือว่าน้องๆนี่แหละแล้วก็สตรีหรือว่าคุณแม่นะคะซึ่งเด็กๆน้องๆที่เจริญเติบโตในครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรงนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมาต่อขึ้นมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะอาจจะไปเล่นการพนันนะคะหรือว่าไปอยู่กับเพื่อนๆที่ประพฤติตัวไม่ดีนะคะซึ่งจะทำให้มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านต่างๆได้นั่นเองนะข้อที่7นะคะการขาดความเอาใจใส่และไม่มีเวลาให้กันด้วยภาระหน้าที่ของสมาชิกในบ้านแต่ละคนนะคะก็อาจจะทำให้มีเวลาทำงานมากขึ้นในเมื่อมีเวลาทำงานมากขึ้นทำไมคะเวลาในการพูดคุยแล้วก็อยู่รวมกันในครอบครัวเนี่ยก็จะน้อยลงนะคะการปรึกษาปัญหาต่างๆในครอบครัวเนี่ยก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดขาดความเอาใจใส่แล้วก็ไม่มีเวลาให้กันในครอบครัวได้นะคะ
ครอบครัวนำไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพนะคะปัญหาครอบครัวเนี่ยค่ะอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจได้นะคะโดยผู้ที่เผชิญปัญหาครอบครัวเนี่ยอาจจะมีอาการเครียดนะคะปวดหัวหงุดหงิดง่ายแยกตัวหรือว่าทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพนะคะมีปัญหาการนอนหลับอารมณ์แปรปรวนหรืออาจจะเกิดการซึมเศร้าสิ้นหวังน้อยใจนะคะบางคนก็พึ่งพาสารเสพติดนะแล้วก็บางคนเนี่ยก็อาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกับสมาชิกในครอบครัวเนี่ยอยู่บ่อยครั้งนะคะซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่รีบแก้ไขนะมันก็อาจจะลุกลามใหญ่โตนะคะกลายเป็นปัญหาที่เรื้อรังได้ซึ่งอาจจะทำให้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยเกิดโรคภาวะเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นโรคจิตประสาทเบื้องต้นนะคะหรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวนเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาครอบครัวเนี่ยนะคะตั้งแต่ต้นเนี่ยก็จะมีความสำคัญมากๆนะคะซึ่งจะช่วยให้ป้องกันปัญหาสุขภาพกายและก็สุขภาพใจของสมาชิกในครอบครัวได้ในอนาคตนั่นเองค่ะทีนี้มาดูการรับมือเมื่อเกิดปัญหาครอบครัวกันบ้างนะการรับมือเมื่อเกิดปัญหาครอบครัวนะคะอันดับแรกเลยนะคะที่เด็กๆอย่างเราเนี่ยสามารถทำได้นะคะก็คือการเปิดใจแล้วก็การรับฟังปัญหาต่างๆในครอบครัวนั่นเองนะคะซึ่งสังเกตว่าสมาชิกในครอบครัวเนี่ยถ้าเกิดว่าเริ่มรู้สึกว่ามีท่าทีที่เปลี่ยนไปนะคะหรือว่าแปลกไปอาจจะรู้สึกว่านิ่งขึ้นหรือว่าหน้าตาดูเครียดตลอดเวลาไม่พูดไม่จาอะไรเงี้ยนะคะเรานะคะก็ควรจะสอบถามอย่างน้อยก็คือควรเข้าไปนั่งคุยนะคะแล้วก็ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าปัญหามีไหมแล้วก็ช่วยกันเหมือนช่วยกันให้คำปรึกษาที่ถูกต้องนะคะโดยการเปิดใจพูดคุยกันนะคะทำให้เราเนี่ยเข้าใจซึ่งกันและกันของคนในสมาชิกได้ดียิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะแล้วก็สามารถใช้คำพูดนะคะใช้วาจาที่สุภาพนะคะหรือว่าอาจจะใช้คำพูดที่ให้กำลังใจนะซึ่งเราเนี่ยไม่ควรจะกล่าวตำหนิอีกฝ่ายหนึ่งโดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าจะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกเสียใจได้นะคะต่อมาค่ะร่วมมือกันดูแลครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ควรร่วมมือช่วยกันหรือว่าช่วยเหลือดูแลกันในครอบครัวแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็สอดส่องดูแลพฤติกรรมของลูกๆนะคะไม่ปล่อยให้เป็นภาระหน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั่นเองปัญหาต่อมานะคะการรับมือแก้ไขก็คือทิ้งความเครียดทั้งหมดนะคะไว้นอกบ้านเลยนะคะพอตอนกลับเข้าบ้านนะคะก็จะทำให้ในบ้านเนี่ยมีแต่ความสุขนะคะไม่มีความเครียดนะคะคนในครอบครัวเนี่ยอาจจะรับรู้ถึงความเครียดสะสมจากที่ทำงานนะคะโดยการแสดงสีหน้าก็คือถ้าเกิดเข้ามาแล้วสีหน้าดูเป็นกังวลไม่สบายใจหรือว่าเครียดเนี่ยคนในครอบครัวเนี่ยก็จะสัมผัสได้ก็จะทำให้สภาพแวดล้อมในครอบครัวนะคะมีความเครียดนะคะหรือว่ารู้สึกว่าไม่ดีสภาวะแวดล้อมเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะนำความเครียดเข้าไปในบ้านนะคะซึ่งวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยก็อาจจะเป็นฟังเพลงนะคะถ้าสมมติว่าตัวเราเครียดนะคะก็หากิจกรรมนะที่นักเรียนชอบทำนะคะบางคนอาจจะชอบฟังเพลงบางคนอาจจะเล่นกีฬานะคะหรือว่าบางคนอาจจะชอบนั่งสมาธินะคะก็สามารถทำได้นะคะเพื่อเป็นการทำให้รู้สึกว่าความเครียดของตัวเองเนี่ยลดน้อยลงนะต่อมาค่ะแบ่งหน้าที่รับผิดชอบนะคะหรือว่าการแบ่งงานต่างๆนะคะไม่ให้งานแล้วก็ปัญหาต่างๆเนี่ยรวมกันอยู่แค่คนใดคนหนึ่งนะคะเช่นบางคนอาจจะพี่อาจจะกวาดบ้านถูบ้านน้องอาจจะทิ้งขยะนะคะหรือว่าล้างจานอะไรพวกนี้ค่ะก็คือเป็นกิจกรรมที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็คือควรจะให้สมาชิกทุกคนในบ้านเนี่ยนะคะมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันซึ่งมันก็จะช่วยป้องกันปัญหาความขัดแย้งนะคะรวมทั้งยังเป็นการฝึกสมาธิให้กับเด็กๆนะได้รู้จักช่วยเหลือตนเองเมื่อโตขึ้นไปอีกด้วยค่ะอ
ต่อมาค่ะการรับประทานอาหารร่วมกันนะคะการรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัวเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงเวลานะคะที่มีโอกาสได้พูดคุยกันนะคะถามสอบถามสารทุกข์สุขดิบของกันและกันนะคะช่วยสานสัมพันธ์ภายในครอบครัวให้ดีขึ้นซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีนะคะสำหรับพ่อแม่นะคะที่จะสังเกตอาการหรือว่าอารมณ์แล้วก็เรียนรู้นิสัยต่างๆของลูกๆนะคะลูกๆก็จะได้ร่วมพูดคุยกันกับคุณพ่อคุณแม่นะคะซึ่งช่วงนี้ช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็คือควรจะมีทุกวันนะคะเพื่อที่จะเป็นการป้องกันปัญหานะคะพอตอนมีปัญหาอะไรแล้วก็พูดคุยกันนะคะจะได้ไม่เป็นปัญหาสะสมในอนาคตนั่นเองต่อมาค่ะทำกิจกรรมร่วมกันนะคะการใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกันเนี่ยแม้เพียงนิดเดียวนะคะหรือว่าเล็กน้อยเนี่ยก็จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาครอบครัวนะคะที่มีคุณภาพโดยอาจจะทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันนะคะอาจจะเล่นบอร์ดเกมหรือว่าทำงานศิลปะออกไปเดินเล่นออกไปออกกำลังกายนะคะหรือว่าไปทานข้าวด้วยกันหรือว่าบางทีอาจจะทำแคมปิ้งนะคะอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะในช่วงเวลาวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะก็ถือเป็นการหาคิดทำกิจกรรมร่วมกันนะนั่นเองนะคะต่อมาค่ะใส่ใจตัวเองให้มากขึ้นนะภาวะเครียดเนี่ยเกิดจากปัญหาครอบครัวนะคะทำให้อาจจะเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ทำลายสุขภาพใจได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราควรดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตัวเองอยู่สม่ำเสมอนะคะก็คือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะในปริมาณที่เหมาะสมมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองค่ะสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีนะคะในครอบครัวของเรานะคะซึ่งมันก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมถ้าสภาพแวดล้อมดีก็จะทำให้ครอบครัวเนี่ยดีไปด้วยนั่นเองค่ะทีนี้มาดูแบบฝึกหัดท้ายบทกันนะคะแบบฝึกหัดท้ายบทในวันนี้นะคะข้อที่1ให้นักเรียนระบุปัญหาในครอบครัวมาอย่างน้อย3ปัญหานะนักเรียนซึ่งเป็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับตัวนักเรียนเองนะคะหรือครอบครัวของนักเรียนเองพร้อมทั้งบอกสาเหตุของปัญหาแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหานั้นๆเนี่ยมาให้คุณครูด้วยนะคะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้นะคะได้เรียนรู้นะคะเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวแล้วก็กลุ่มเพื่อนๆไปแล้วนะคะนักเรียนก็น่าจะรู้แล้วนะว่าในครอบครัวของเราเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะยกตัวอย่างปัญหามาอย่างน้อย3ปัญหาพร้อมทั้งวิธีแก้ไขนะมาให้คุณครูนะคะโอเคค่ะก็ไว้เจอกับคุณครูแพรใหม่นะคะในครั้งหน้านะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ